มีดูอาต้นไหนไหมครับอาจารย์ในการที่จะปกป้อง ป้องกันเราในการที่เราจะไม่ติดเชื้อนี้หลังจากที่เราต้องอะไรนะฮะทิ้งระยะห่างทางสังคมแล้วนะฮะครับนะครับอาจารย์มีอะไรที่จะดูอาก่อนครับผมขอดูอานิดก็ดูอาถ้าเป็น เรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายเนี่ยนะก็มีดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดูอามะซูรนะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีอยู่บทหนึ่งก็คือท่านพี่น้องทั้งหลายก็คงจะได้ใช้กันอยู่แหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ใส่ไว้ในท้ายประกาศนะครับเป็นประกาศฉบับที่หนึ่งตอนท้ายก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซิวัลจุนูนวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกามีอันนี้คือสำนวนในหะดีษนะครับที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนว่าไวรัสโคโรนาโควิด19เนี่ยอันนี้ก็เติมกันมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเติมก็ได้มันก็อยู่ในคำว่าวะบะอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีอาอูซุบิกะแท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านมินัลบะรอสนะให้พ้นจากอัลบะรอสเนี่ยนะเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรงไม่ธรรมดาซึ่งเราก็ใช้ศัพท์ว่าโรคด่างขาวจริงๆแล้วมันเป็นโรคผิวหนังขั้นรุนแรงนะในคำขยายความของภาษาอาหรับเนี่ยมันไม่ใช่ผิวหนังธรรมดานะครับแต่ว่าก็จะต่างจากโรคผิวหนังอีกชนิดหนึ่งคือว่ายูดามยูดามนี่ก็คือเขาเรียกว่ากุดถังโรคเรื้อนโรคเรื้อนรุนแรงมากกว่านะทีนี้ให้พ้นจากอัลบรอสก็คือโรคด่างขาวนะครับวัลจูนูนการวิกลจริตนะจะเป็นโรคหรือไม่ก็ตามแต่และเราจะเห็นได้ว่านี่คือลักษณะพิเศษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นเป็นจาวามิอุลกะลิมคือได้รับจาวามิอุลกะลิมก็คือการใช้คำพูดที่น้อยแต่กินความมากครับแล้วก็มันมีความเหมาะสมของมันเวลาเกิดโรคใดๆเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการวิตกจริตอันนี้สำคัญเลยครับสำคัญวิตกจริตนี่สำคัญมากๆเลยครับบางคนว่าเอ๊ะทำไมมาใส่เรื่องบ้าเข้าไปด้วย ก็นี่แหละที่ว่าจะเป็นบ้ากันนี่แหละก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละท่านนบีก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งนี้ด้วยวันยูซามก็คือโรคเรื้อนว่ามินไซยีอิลอัสกอมที่นี่โรคในบรรดาสารระบบของโรคเนี่ยมันเยอะมากมันก็จะมีโรคที่ไม่เป็นอันตรายเป็นโรคที่อยู่กับเราโรคที่สำแดงอาการไม่สำแดงอาการโรคระบาดนะโรคติดต่อคำว่าไซยีอิลอัสกามหมายถึงอัลอัสกามิไซยีอะก็คือบรรดาโรคร้ายโรคาพยาธิการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เลวร้ายอันนี้มันคุมโควิด19เข้าไปแล้วนะถ้ามันจะมีลูกหลานออกมาอีกรุนแรงกว่านี้มันก็เข้าอยู่แล้วเพราะว่าดุอาของนบีนี่ไม่ขึ้นกับเวลาครับเพราะฉะนั้นวะมินไซยีอิลอัสกามนี่ก็คุมหมดเลยถ้าพี่น้องได้ต้นนี้ก็เอาไปอ่านในกูนูดนวาเซนได้คุณอุนาวาเซนเนี่ยเราจะได้มีโอกาสทำกันก็คือช่วงนี้แหละครับนั่นก็หมายความว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกุนูดได้ไม่ใช่เฉพาะทุกเวลาเลยทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะซูโบอย่างเดียวละนะครับซูโบนะเรากุนูดกันเป็นประจำอยู่แล้วในมัซฮับชาฟีของเราเนี่ยทีนี้เนื่องจากเนี่ยมันเป็นนาซีละมันเป็นสิ่งที่อุบัติที่อัลลอฮ์ส่งลงมาเนี่ยนะโรคร้ายโรคระบาดเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะขอดุอากุนูดได้หลังการก้มรุกวะเงยขึ้นมาเอียติด้านในรอกาสุดท้ายของละหมาดประจำวันเนี่ยครับเราก็อ่านดุอาต้นไหนก็ได้หรือจะอ่านอัลลอฮ์มะดีนีอัลลอฮ์มะดีนาเหมือนเดิมหรือจะอ่านต้นที่เราต้องการที่จะขอความคุ้มครองโดยเฉพาะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเราก็สามารถที่จะอ่านได้เลยครับหรือเราอาจจะเพิ่มเติมไปว่าบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมซึ่งนี่ก็เป็นالأذكار الصباحية والمسائية มันเป็นดิกรุลลอฮ์ยามเช้ายามเย็นอยู่แล้วใครที่อ่านเป็นประจำนี่ค่อยอ่านวันหนึ่ง3ครั้งตอนเช้าเนี่ยหลังละหมาดซุบฮีก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหลังละหมาดอัสรีก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีม
แล้วก็อะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาตมินชัรริมาคอละก็อ่าน3เหมือนกันเช้าแล้วก็เย็นครับหรือเวลาไหนก็ได้